คุณผู้ชมครับเป็นเพื่อนกันฮะเพื่อนชวนกินเหล้าโทรมาเขาบอกไม่อยากไปแค่เพื่อนไม่อยากไปกินเหล้าด้วยครับสุดท้ายเดินมาถึงหน้าบ้านคว้าปืนมาแล้วก็ยิงไป2นัดเจ็บสาหัสครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกฮะนี่โดนยิงไปที่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านยางอำเภอเมืองบุรีรัมย์กู้ภัยเร่งช่วยชีวิตนายวิสันสีหานามอายุ31ปีเขาถูกปืนไทยประดิษฐ์ขนาด .38 ยิงกลางลำตัวกระสุนทะลุปอดเจ็บสาหัสตอนนี้ยังอยู่ใน ICU ใครยิงครับเพื่อนเขาเองนายมนัสวงศ์อุปารีหรือว่านายแดงอายุ30ปีบุกมาถึงบ้านพักครับเพราะแดงเนี่ยไม่พอใจที่โทรเรียกคนเจ็บมากินเหล้าแต่เพื่อนไม่ยอมมาแดงก็คิดว่าเพื่อนเล่นตัวปั๊บตามมาบ้านเลยยิง2นัดนางสาวสุพิมพ์กระเชนรำอายุ34ปีเมียคนเจ็บครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุไม่นานนะฮะคนเจ็บเนี่ยเดินมาถึงบ้านแล้วก็บอกว่าโอ้ไม่อยากอยู่กับเพื่อนเลยมีแต่คนกินเหล้าทั้งนั้นเลยไม่นานครับสามีเพื่อนสามีโทรมาอีกแล้วก็สามีเดินออกไปนอกบ้านก่อนจะได้ยินเสียงปืนดัง2นัดพอไปดูสามีนอนคว่ำแล้วพูดว่าไอ้แดงยิงโทรมาชวนแฟนหนูอะค่ะให้ไปหาที่บ้านให้ไปหาที่บ้านนะคะแล้วก็พอเขาไปหาที่บ้านแล้วเขาก็กลับมาคืนเขาไปแค่แป๊บเดียวหนูก็ถามว่าทำไมกลับมาเร็วเขาก็บอกว่ามีแต่คนกินเหล้าค่ะเมากันแล้วไม่อยากอยู่สักพักเขาก็โทรมาอีกพอโทรมาอีกรอบนี้หนูก็เลยตามไปดูหน้าบ้านว่าเขาอะไปอีกไหมพอตามไปดูหน้าบ้านก็คือเห็นว่ายังนั่งอยู่หน้าบ้านนะคะประมาณไม่ถึง1นาทีก็ได้ยินเสียงเขาตะโกนเรียกพอเราได้ยินเสียงเขาตะโกนเรียกประมาณ2ครั้งเปิดประตูออกไปดูก็คือเห็นว่านอนบาดเจ็บนอนเนี่ยดูสิและทั้ง2ฝ่ายนะทั้งคนยิงทั้งคนเจ็บเนี่ยทั้งนายแดงกับตัวผู้บาดเจ็บเนี่ยนะฮะก็คือเป็นเขยมาอยู่ในหมู่บ้านนี้คือไม่ใช่คนท้องที่แล้วก็เป็นเพื่อนกันด้วยกับไอ้แค่ไม่พอใจเรียกไปกินเหล้าแล้วไม่ยอมมาเนี่ยนะฮะสุดท้ายตำรวจกดดันครับจนนายแดงยอมมอบตัวนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและก็ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาเลยก็เลยตั้งข้อหาไปพยายามฆ่าพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต